ดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะเอิร์ธเคลื่อนไหวแล้วโพสต์สตอรี่แบบนี้สื่อความหมายคืออะไรจากกรณีตำรวจออกหมายเรียกนายวิศววิทย์หรือเอิร์ธนักแสดงหนุ่มช่องสามที่เคยรับบทหลวงศรียศจากละครสุดฮิตอย่างบุพเพสันนิวาสมาให้ข้อมูลหลังมีพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเป็นคนขับรถสปอร์ตหรูจากบ้านพักนายแทนไทยผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ภายในซอยประเสริฐมนูกิจที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งจากหลักฐานก็ยืนยันชัดเจนว่านายวิศววิทย์เป็นคนขับรถสปอร์ตหรูสีน้ำเงินของนายแทนไทยจากบ้านพักไปเก็บไว้ในโกดังจึงต้องเรียกมาสอบสวนก่อนว่ามีความเกี่ยวข้องขนาดไหนซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีผลสรุปที่แน่ชัดก็ต้องรอติดตามกันต่อไปซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของเอิร์ธวิศววิทย์ก็ได้โพสต์ IG Story เป็นครั้งแรกหลังจากที่เจ้าตัวนั้นตกเป็นข่าวโดยเอิร์ธได้โพสต์ภาพเป็นอีโมจิคอนรูปแข็งแรงและหัวใจสีดำสื่อถึงว่าตัวเองนั้นหัวใจยังแข็งแรงอยู่นั่นเอง